โอเคนะครับทุกคนก็กราบสวัสดีกับทุกคนกันอีกหนึ่งรอบไม่อยู่นะไม่อยู่กันในหน้าช่องของกาโปกันนะครับที่รักใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของกาโปกันด้วยนะยุ่นนะมาดูกันในกลุ่มกันหน่อยกลุ่มลักกี้คืออะไรกลุ่มลักกี้ก็เป็นกลุ่มแจ้งเกมแนะนำเกมนะครับที่เพิ่มโอกาสในการเล่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งลักกี้ก็ดีหรือนี่จะเป็นที่แบบเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเขาเอามารีวิวกันแบบนี้เธอต้องส่องมาเยอะมากนะนี่ก็พี่กุ้งนี่จะเป็นแบบสายทุนสูงแก่ทุนสูงตลอดก็จะประมาณนี้ค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนมีไกด์ในการเล่นเธอบีบเกมให้แคบลงให้เราได้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้เห็นแพทเทิร์นของเกมแต่ละเกมเนาะก็จะประมาณนี้เลยไม่เหงาค่ะทุกอย่างไม่ได้ 100% ขึ้นอยู่กับจังหวะมือจังหวะเกมกันด้วยใครสนใจข้อกลุ่มปักมุดแรกใต้คอมเมนต์นี่จะปักลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยมาอยู่กันหน้าแมวกันหน่อยหลังจากที่เราเอากำไรจากแปะกันมาแล้วขออนุญาตเริ่มต้นกันที่เบ็ด50เอาไปก่อนเลยโลค่า10หมื่นแปะนะคะใครยังไม่ดูไปดูได้นะวันนี้ใครจะไปแปะถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะสำหรับพี่เกนะแปะง่ายเลยแหละ50หมื่นก็3ฟรีไปเลยดอกปรับเบ็ดขึ้นอีกเบ็ดหนึ่งก็ได้ฟรีอีก1ฟรีของฟรีล้วนๆมาในโลกยังไงเอ่ยอีกนิดนึงไม่ได้มานานอยู่นะกับแมวนะอยู่ในคอนเซ็ปต์นะคะได้ละวิงชิงให้ไวไม่รู้จะได้ไหมกับแมวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสองวันนี้คือกำไรอยู่เราถือกำไรกันอยู่นะ ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยได้อรรถรสนะครับทุกคนฉันป่วยยังป่วยอยู่เลยยังไงลูกมาอีกสักนิดสักหน่อยข้างนอกเงียบไม่ไหวแล้วมากับแมวคงต้องซื้อยังไงก็คงต้องซื้อแซลมอนสักหนึ่งลูกอ้าวช่องหนึ่งไม่ตกจริงๆนะจะตกให้สักตัวก็ยังดีนะเราไปแปะนะคะเราได้ของฟรี3ครั้งใช่ไหมก่อนจะได้ยอดก็คือครั้งที่3ต้องมาดูว่าแมวจะเป็นยังไงซื้อไม้แรกอาจจะไม่โดนก็ได้ใช่ไหมไปโดนไม้ที่3จะซื้อแบบ3ไม้ก็ต้องมีทุนหน่อยนะที่รักเดี๋ยวพอนอกไม่มีคำนวณให้เลยพอเปิดเทอร์โบนะคะ8โมงสุดท้ายเราหมุนกันไปก่อนเราค่อยกลับมาซื้อสามสิบหมุนลูกขึ้นขยับขึ้นมาที่เบ็ดร้อยนะเราตั้งงบตรงนี้ไว้ที่16,000ทุนนะคะเราต้องตั้งไว้13,000เพราะว่าทุนเราเอาเข้ามาก็คือ23,000เนาะเราต้องเหลือทุนกลับไปเอากำไรมาทำกำไรกันต่อมาหน่อยทีอย่างเงียบจะเงียบไปแล้วนะยังไงทีเฮ้ยเธอเงียบไม่ไหวดอกเครออยู่ค่ะคูณ4ยังไงลูกอ้อยตัวเดียวแท้ๆยังไม่มีช็อตใหญ่ๆเข้ามาเลยนะโอ้
ยนอกไม่คำนวณแบบนี้ไม้แรกเราจะซื้อเบ็ดสูงได้ปะเนี่ยแบบรอลุ้นเบ็ดสูงอะไรแบบนี้มันเบามากเลยนะมึงนะเบาจนน่าตกใจโอ้ยพับค่ะมาแบบนี้พับได้เลยพับนี่ไงดอกวัดดวงกันหน่อยไป 7,500กำไรที่เราชนะมาคือเกลี้ยงนี่เอาทุนของเราไปอีก500นะนี่ละค่ะมันไม่ปังในเกมไปลูกคูณ14ได้อยู่คน16ยังไงอ๋ออย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดเอออย่าเพิ่งหมดอีกนิดนึงแม่วายที่อยู่ไกลไปหน่อย 2,400 เหลืออีก 50,000 นะคูณ16ค่ะคูณ22ยังไงลูกสาหร่ายต้องมาแล้วแม่โอ้ยสภาพขอสาหร่ายตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะอีช่องหนึ่งสักตัวลูกได้อยู่ลุ้นต่อสเก็ตเตอร์แล้วหนึ่งปีในปีอ้อยไม่มาเย็ดเปียกแบบได้ทีละนิดทีละหน่อยอ่ะคูณไป24ไม่ธรรมดาแล้วนะแต่ไม่มีตัวใหญ่เลยค่ะสภาพขาดทุนไป360โอ้ยเจ็บปวดอ่ะเธอเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกหนึ่งหมายออโต้ไปก่อน30หมุนกดเทอร์โบยาวๆค่ะหน้านี้มันสวยอยู่นะยังไงลูกนี่ไงของฟรีลุ้นกันเลยค่ะดูว่าของฟรีนางจะให้เราไหมฟิวเจอร์เบ็ด50โอ้ยดอกเจมึงก็จะฟรีจริงๆหรอแบบฟรีเลยแบบนี้หรอมันก็จะเกินไปหน่อยนะเบ็ด50ยังไงลูกพอได้ยิ้มหน่อยไหมโอ้โหคำนวณหายไปในหมดเนี่ยสภาพใครเล่นแมวเก่งๆบ้างมาที่หลังๆมาคือแมวนี่เอายากเอาเย็นเหลือเกินนะสิบเอ็ดหมุนสุดท้ายค่ะมาแล้วแหละไม่มาง่ายที่หลักกัดเลยอีกหนึ่งหมายก็เบ็ด50สมัยนี้ไม่ได้ก็วิ่งนะ
ถือว่าเราลงทุนไป 10,000 กับแมวค่ะอีดอกก็ยังถือกำไรออกไปอีกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลูกดอกเอต่อไหมสิบก่อนลูกได้อยู่สิบก่อนไหมยังไงทิดต่ออีกนิดนึงคิวตุ้มตามค่ะ2560แต่ทุนเราซื้อไม้นี้3750นะยังไงลูกดอกนี้เจ็บๆ1620กำไรมาแล้วก็ยังดีที่ได้กลับมาหุยหุยหุยแซลมอนนิดเดียวจริงๆอ่ะสองหมุนสุดท้ายดอกใหญ่ๆสักหมุนก็พอแล้วลูกคูณ28ไปแล้วสภาพโอ้โหกำไรแบบน้อยนิดนิดลิดเหลือเกินหาปั่นไปให้เหลือ 30,000 โอเคยอมมีดอกเกือบ10หมุนไม่ได้ไม่ต่อกันนะครับที่รักแพ้ไป 6,000 สำหรับแมวเอาเข้าก็แล้วของฟรีก็แล้วซื้อเองก็แล้วก็ยังไม่ได้นะใครจะไปตามแมวก็ระวังไม้ระวังมือกันด้วยใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของกระโปรงกันด้วยแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าว่าจะมาในเกมไหนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วนะบ๊ายบาย